สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานขอนแก่นจีโอพาร์คประจำเดือนตุลาคม2563 1. คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมรายการสายตรงจากสถาบันวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103เล่าถึงความสำคัญและความเป็นมาของอุทยานธรณีขอนแก่นความร่วมมือจากชุมชนภาครัฐการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจนเกิดความสำเร็จในระดับประเทศโดยใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมศึกษาเรียนรู้การทำเปเปอร์มาเช่เปลี่ยนเศษกระดาษให้เป็นงานที่สร้างสรรค์ศิลปะรักโลกรูปน้องไดโนเสาร์ที่ขอนแก่นแกลเลอรี่เพื่อผู้ที่มาศึกษาแล้วจะนำไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้ผู้สนใจ 3. คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฟุตบอลโดยมีดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและทีมพรีเมียมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับทีม VIP เวียงเก่าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชน 4. คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2หารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาอุทยานธรณีขอนแก่นโดยร่างโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ2564เช่นโครงการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมไดโนเสาร์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน 5. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต3ได้เข้าชมผ้าธรณีกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโคกม่วงเครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้ดียิ่งขึ้นและการปลูกฝ้ายบ้านโคกม่วงตำบลเมืองเก่าพัฒนา 6. คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่นร่วมกับสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต2และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นร่วมหารือแนวทางการจัดโคกหนองนาโมเดลที่เป็นรูปแบบสากลในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุทยานธรณีขอนแก่นเพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบและใช้ในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ